ท่านวิเชียรจันทนนทัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเดินทางมาเป็นประธานในการทอดกระป๋าสถานศึกษาเพื่อการศึกษาของโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์3กันยายน2565นะครับวันนี้นะครับก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นประธานในงานทอดกระป๋าสถานศึกษานะครับก็เชิญตรงนี้ค่ะเชิญทุกท่านเลยค่ะท่านวิเชียรจันทรรัตน์ไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ร่วมทำบุญทอดป่าการศึกษาโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์นะครับขอติดจากที่น้องสังครับผู้นำท้องถิ่นท้องที่สถานศึกษานะครับให้การต้อนI'm not.
ขอเดชพระคุณท่านพระครูโสพลรัตนปัญญาปรับปรุงน้ำมนต์เพื่อเป็นพระสิริมงคลนะครับป่าพระป่าการศึกษาโรงเรียนระดมวิทยาศาสตร์ชัยนะครับพระครูสุพลรัตนปัญญาเจ้าวาดวัดบันดอนนะครับพระที่มีเมตตานะครับศิษย์ของหลวงพ่อผลวัดใหม่อมพรพระคุณนันวัดใหญ่สุเนินนะครับท่านเป็นพระที่มีปัญญาของอำเภอสุเนินนะครับวันนี้มาเมตตาประพรมน้ำมนต์พระครูสุพลรัตนปัญญาพระอาจารย์ชัยนะครับที่เปลี่ยนเมตตาอีกรูปหนึ่งของอำเภอสุเนินนะครับเป็นศิษย์ของหลวงพ่อผลวัดใหม่อำพรนะครับศิษย์พระครูนันท์วัดใหญ่สุเนินพระที่เมืองวิทยานะครับถือว่าเป็นพระที่มีอสิทยาสูงของอำเภอสุเนินรูปหนึ่งนะครับศิษย์มีครูนะครับก็เมตตามาประพรมน้ำมนต์เป็นสิริมงคลพระป่าประธานศึกษาโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์นะครับแกะการจังไม่ได้เรียกว่าการ
ยในฐานะที่ผมเองรับผิดชอบในการจัดการศึกษาร่วมกับคณะผู้บริหารของพนักงานอยู่ที่การศึกษาโดยเฉพาะจากนักธุรกิจเกษตรขอนำเรียนว่านักธุรกิจเกษตรของเรานั้นจะการศึกษาต่างประเทศกับช่องอีคิวและถึงเงิน180โรงเรียนบริบทที่แตกต่างกันไปด้วยความหลากหลายถึงเงินนี้ก็เป็นเงินทุนที่มีความสำคัญที่ได้ร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับลูกหลานของเราโดยตลอดที่ถึงเงินนี้มีโรงเรียน52โรงเรียนนะครับด้วยความแตกต่างของโรงเรียนมีความแตกต่างกันไปผู้บริหารโรงเรียนผมเคยไปเจอผมเรียนว่าทุกโรงเรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการดูแลลูกหลานเราให้เป็นคนดีคนเก่งคนในเรื่องของกิจการทักษะการที่ศิลปะวัฒนธรรมต่างก็ถือว่าทำเรื่องที่มาเป็นตัวอย่างท่านครับโดยเฉพาะโรงเรียนเรียนของนั้นก็ถือว่าเป็นโรงเรียนที่สร้างคุณภาพการศึกษาสร้างชื่อเสียงให้กับนักเรียนที่ผ่านมาเรียนดีตลอดจนมาพูดถึงที่นี่ทุกคนก็ได้ยอมรับในวันที่คุยกันที่จัดการศึกษาที่เป็นคุณภาพวันนี้พวกเราเองในฐานะที่ที่การศึกษาเราพัฒนาเรียนดีได้รับความแข็งแกร่งทุกคนในวันได้รับความมั่นใจจากทุกท่านที่คุยกันกำลังใจพวกเราประธานการศึกษาในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่ผู้บริหารศึกษาคณะกรรมการศึกษาที่เรียนรู้เรียนรู้ต่อนั้นมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้ต่อเพื่อ